สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยยางไทยต้อนรับกลับมาอยู่ในโน้ตสยามนะครับในช่วงนี้อยากจะเรียนแฟนๆรายการของเรานะครับว่าหนาวๆแบบนี้เนี่ยมันต้องหาอะไรร้อนๆควันขึ้นผุยแบบนี้เนี่ยมาซดกันนะฮะซึ่งวันนี้ครับในช่วงของอร่อยอย่างไทยๆเนี่ยตอบโจทย์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเป็นร้านที่ต้องบอกว่ามีหลายสาขามากเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าสาขาแรกของเขาต้องบอกว่าที่จริงแล้วต้นตำรับเนี่ยโอ้โหถ้าสูตรนี้เนี่ยเป็นร้อยปีเลยทีเดียวนะครับแต่ปัจจุบันนี้คนในกรุงเทพมีโอกาสได้ทานของอร่อยอร่อยแบบนี้แล้วนะฮะถ้าเกิดเราพูดถึงพวกเล้งต้มแซ่บอะไรแบบนี้โอ้โหอากาศดีอย่างนี้ไม่อยากพลาดเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวไปดูหน้าตากันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้มาทำความรู้จักกันกับโกนันนะฮะความแซ่บจะอร่อยขนาดไหนวันนี้ต้อนรับคุณนันทวรรณกุลจันทร์หรือว่าโกนันนะฮะเข้าสู่รายการของเราเลยในช่วงของอร่อยอย่างไทยๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้นี่คือโกนันโกนันตอนแรกเราเข้าใจว่าต้องเป็นผู้ชายแน่เลยอย่างนี้เข้าใจผู้ชายแต่ปรากฏว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเก่งด้วยนะฮะเราเรียกโกนันเลยแล้วกันจะได้อินไปเลยกับชื่อร้านเลยนะฮะเรียกโกนันไปเลยโอ้วันนี้ถามโกนันนิดนึงเห็นเมื่อกี้น้องเบนซ์เกริ่นไปว่าอายุของสูตรเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะถ้าอากงยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่คือมีสูตรมาตั้งแต่รุ่นอากงใช่ค่ะแล้วอย่างโกนันนี่รุ่นที่เท่าไหร่คะน่าจะเป็นรุ่นที่3รุ่นที่3รุ่นที่3แล้วเจน3พอดีเลยสุดยอดมากเลยนะฮะแสดงว่าสูตรตั้งแต่อากงนี่ก็คือเหมือนกับว่าตกทอดสืบทอดกันต่อมาเรื่อยๆถูกมั้ยครับใช่ค่ะแล้วทีนี้คือในส่วนของร้านอาหารเนี่ยคือมีมาตั้งแต่ในสมัยของรุ่นอากงเลยไหมฮะอ๋อไม่ค่ะคือในรุ่นอากงเนี่ยเราเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะเป็นเกษตรกรอยู่ที่ดำเนินสะดวกเราทำสวนสะดวกครับใช่ค่ะคือเมื่อก่อนเราจะแบบไม่ซื้ออะไรเราอยากทานอะไรเราก็จะปลูกเราจะใช้คนสมัยก่อนส่วนมากจะนิยมทำกับข้าวทานเองใช่ค่ะใช่จะไม่ค่อยออกไปทานนอกบ้านอะไรอย่างนี้ก็ทำเองมาตลอดใช่ค่ะพวกเครื่องปรุงหรือแม้แต่กระทั่งผักเครื่องเคียงเราก็จะเอาบริเวณบ้านใช่ค่ะไม่มีหลุดไปถึงตลาดเลยแม่ค้าจะได้ตังจากบ้านนี้ยากมากใช่ค่ะนะฮะแต่ว่าแสดงว่าเริ่มมามีร้านอาหารเนี่ยก็คือในยุคของที่3ยุคที่3แล้วคือรุ่นของโกนันเองใช่ค่ะงั้นผมถามว่าแบรนด์นี้โกนันเนี่ยมานานหรือยังครับเริ่มก่อตั้งมากี่ปีแล้วอ๋อเพิ่งเริ่มก่อตั้งมาแค่2ปีนะ2ปีใช่ค่ะแล้วถามอีกนิดนึงนะฮะถามเยอะเหลือเกินนะฮะสงสัยนิดนึงว่าทำไมถึงใช้ชื่อแบรนด์เป็นชื่อตัวเองนะคะทำไมอ่ะทำไมต้องโกนันเลยอะไรเงี้ยหลานเรียกหรือยังไงฮะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของเรามันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจค่ะตั้งใจที่จะทำแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่าอันนี้เราอยากทำสิ่งที่ดีๆที่แบบเฮ้ยเรากินที่บ้านยังไงเราก็อยากสื่อออกมาในส่วนของการทำธุรกิจอาหารแบบนี้ด้วยตัวของเราแบบนี้ค่ะคือง่ายๆคนที่บ้านเรากินแบบไหนก็อยากให้ลูกค้ากินแบบนั้นก็เลยตั้งแบบอะไรที่มันเป็นตัวเราเองเลยมันดูชัดเจนชัดเจนนะคะเป็นคนชัดเจนไงก็เอาชื่อโกนันไปเลยเหมือนถ้าเกิดคุณแบงค์ทำร้านอาหารควรน้องแบงค์อะไรเงี้ยดูไม่ขลังนะแต่โกนันคือฟังแล้วเอออร่อยแน่ๆอ่ะครัวน้องแบงค์เขาจะมากินฟรีกันค่ะเออเป็นไปได้นะครับทีนี้ถ้าถามถึงสาขาแรกของโกนันนี่คืออยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะ อยู่ที่แบบเส้นเลี่ยงเมืองใบพัดทำไมถึงอยู่ที่นั่นคะราชบุรีก็โกนันเป็นคนราชบุรีอ๋อเกิดที่นั่นก็คือดำเนินสะดวกแหละถูกไหมฮะใกล้ๆแถวนั้นใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเป็นมาเป็นไปยังไงถึงได้มีโอกาสมาตั้งที่กรุงเทพมีคนไปกินแล้วแบบอร่อยเลยอยากติดต่อมาเปิดที่นี่หรือว่าเราแบบมากรุงเทพก็เลยอยากมาเปิดที่นี่เองก็คือเราแต่งงานมาใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มองเห็นช่องทางการทำร้านตรงนี้ด้วยความคุ้นชินกับบริเวณร้านที่เราอยู่แล้วก็เอ๊ะโอกาสของการทำตรงนี้เราก็ขยายสาขามาที่กรุงเทพครับกรุงเทพสาขาแรกที่ขยับขยายจากราชบุรีมาคือตรงไหนฮะสาขาเสนาค่ะเสนาหนึ่งนะฮะเสนาหนึ่งอันนี้ต้องบอกด้วยเท้าความผมอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยจะทานก๋วยเตี๋ยวร้านก่อนที่จะเป็นโกนันค่ะอยู่ดีก็เปลี่ยนเป็นโกนันปุ๊บก็เลยแบบโอ้โหร้านใหม่มาเล่นใหญ่เล่นเต็มเล่นใหญ่เล่นเต็มคนเยอะมากนะฮะเพราะว่าร้านก่อนหน้านั้นอ่ะคนจะไม่ค่อยเยอะเออเพราะว่าโกนันมาปุ๊บเนี่ยคนเยอะจริงๆอันนั้นคือสาขาแรกในกรุงเทพเสนาหนึ่งพอดีนะฮะแล้วสาขาสองในกรุงเทพล่ะครับก็จะเป็นตรงวังหิน57ค่ะวังหิน57ก็ไม่ได้ไกลจาก
สาขาเซน่าหนึ่งมากแต่ก็คือเป็นคนคนละโซนกันนะครับผมตอนนี้ก็คือในกรุงเทพมี2สาขาใช่ค่ะแล้วก็จะมีสาขาที่เป็นของที่คลองประปาแล้วก็ที่สามัคคีปากเกร็ดอันนั้นเป็นของโกนันเองไหมฮะหรือว่าเป็นของแฟนชายค่ะอ๋อเป็นแฟนชายใช่ถ้านั้นถามโกนันเลยดีกว่าว่าแล้วตอนนี้ถ้ารวมถึงแฟนชายแล้วประมาณกี่สาขาคะอ๋อประมาณ8สาขา8สาขา8เลยเหรอโหคุณแสดงว่าหากินง่ายมากเลยงั้นที่ไหนอีกอะฮะที่ไหนบ้างจำได้ไหมคะอ๋อก็จะมีอ๋อมีที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็กำลังจะไปที่ขอนแก่นขอนแก่นอีกตีเหนือแล้วก็ตีอีสานด้วยใต้มียังคะยังค่ะยังนะคะในคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะที่เป็นชาวภาคใต้นะคะถ้าสนใจอยากจะมีสาขาโกนันนะคะอยู่ที่ภาคใต้ก็ติดต่อได้ใช่ไหมคะอ๋อติดต่อได้ค่ะโอ้โหเพราะว่าตอนนี้8สาขาเดียวนะฮะราชบุรี1กรุงเทพ2เป็น3และราชบุรีมี2อ๋อราชบุรี2สาขาเป็น4ก็สาขาเดียวค่ะกรุงเทพเป็น4เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ภาคกลางมีสามัคคีประชาชื่นอ๋อมีสามัคคีประชาชื่นอีกเป็น5แล้วก็มีที่อ๋อที่สามัคคีแล้วก็ประชาชื่นค่ะเป็น6สามัคคีประชาชื่น2ที่นะค่ะเป็น6แล้วก็เชียงใหม่อีก1ใช่ค่ะขอนแก่นเป็นสาขาที่8ค่ะครบครับผมครบนะคะแล้วก็กำลังจะไป9 10 11เรื่อยๆใช่ค่ะนะฮะถามถึงจุดเด่นเลยดีกว่าว่าถ้าพูดถึงโกนันหลายๆคนก็จะเห็นใน Facebook มีการแชร์กันเยอะมากถึงเล้งที่แบบโอ้โหดูแล้วเครื่องแน่นแล้วตัวเล้งเองเนี่ยก็ใหญ่มากคือมามากๆแต่ว่าจุดเด่นจริงๆแล้วของโกนันที่โกนันคิดว่าเนี่ยคือเป็นอะไรที่ทำให้คนมากินของเราคืออะไรคืออะไรคะก็คงจะเป็นเล้งค่ะแล้วก็ความสดขององค์ประกอบที่ประกอบขึ้นมาเป็นเล้งค่ะทีนี้น้องแบงสงสัยเพิ่มเติมอีกทำไมถึงเรียกว่าเล้งเล้งนี่ก็คือมังกรคือมังกรคราวนี้ในส่วนของหมูที่เป็นกระดูกสันหลังหรือภาพตามนะคะมันจะเป็นตัวกระดูกลักษณะของไขมังกรใช่เป็นของหมูของหมูใช่ค่ะแล้วก็เราจะเลือกส่วนที่คือเราจะสั่งกับซัพพลายเออร์ว่าเราต้องการเนื้อปริมาณเท่านี้เพื่อที่จะมาทำเมนูนี้ค่ะแสดงว่าคือเรามีการแบบว่าบล็อกวัตถุดิบไว้เลยว่าเราจะเอาเฉพาะตรงนี้เท่านั้นใช่ค่ะมันคือจุดเด่นของเล้งคือถ้าเอาส่วนอื่นมาทำมันก็จะไม่ใช่เล้งใช่ไหมคะเนื้อมันจะคนละแบบค่ะมันจะความอร่อยความนุ่มนวลของเนื้อมันก็จะไม่ได้ค่ะมันก็คือเนื้อที่ติดเหมือนเขาเรียกอะไรกระดูกสันหลังเขาอะใช่ไหมฮะเนื้อพวกนี้ก็จะถ้าต้มนานๆจะยุ่ยจะเปื่อยจะมีความหวานใช่ค่ะนะฮะโอ้พูดแล้วก็เนาะน่าทานถ้าถามถึงเมนูปัจจุบันนี้ของโกนันเองมีกี่เมนูแล้วฮะโอ้โหหลายเมนูมากเลยค่ะแต่ว่าเป็นประเภทไหมถ้างั้นประเภทดีกว่าก็จะมีพวกกลุ่มของต้มแซ่บนะคะจะเป็นเล้งที่ขาดไม่ได้มีกลุ่มก๋วยเตี๋ยวต้มยำซึ่งต้มยำเนี่ยก็จะเป็นทั้งน้ำข้นน้ำใสนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีเมนูเพิ่มความแซ่บให้สำหรับโกนันก็คือเป็นส้มตำส้มตำหรือว่าเรียกง่ายๆตำถาดตำถาดเมนูนี้เป็นเมนูใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเปิดตัวมานานหรือยังคะประมาณเดือนนึงค่ะเดือนนึงนะคะแล้วเห็นว่ามีเฉพาะบางสาขาด้วยใช่ยังไม่ทุกสาขาค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างอันนี้ขออนุญาตนะถ้าลาดโชว์เลยได้ไหมคะได้ไหมก็ลาดโชว์แล้วคนเลยได้ไหมคะได้ค่ะจัดเลยค่ะโอเคงั้นขออนุญาตใช้มือนะคะเอาเลยครับเอาเลยครับนะคะว่าร้านโกนันเขาก็มีตำถาดนะคะโกนอันนี้คือที่จัดไว้เนี่ยคือเป็นตอนที่เหมือนกับว่าซื้อกลับบ้านจะเป็นแพ็กเกจจิ้งนี้เน้นซื้อกลับบ้านด้วยเพราะว่าลูกค้าชอบซื้อกลับบ้านใช่ไหมคะโกนันจะเป็นของเราเนี่ยนอกเหนือจากที่จะสั่งทานที่ร้านนะคะเราจะมีสั่งผ่านแอปพลิเคชัน Line Man นะคะสั่งลูกค้าสามารถสั่งได้แต่ว่าถ้าลูกค้าไม่อยากคุยกับ Line Man ก็คือติดต่อร้านโดยตรงใช่ค่ะเราจะมีจอจัดให้ที่สามารถแอดไลน์ได้นะคะอยู่ที่เบอร์0924416616ค่ะค่ะเบอร์ขึ้นตามหน้าจอแล้วนะคะ0924416616นะคะอันนี้ก็สามารถโทรสั่งโทรอันนี้ปลาร้าจะเป็นปลาร้าต้มสุกนะคะก็คือปลาร้าต้มสุกที่ทำเองด้วยใช่ค่ะแล้วก็มะนาวนี่จะเป็นมะนาวที่สวนเห็นไหมฮะทุกอย่างทำเองหมดปลาร้าปรุงสุกนี่ก็เป็นโกนันทำเองอ๋อไม่ค่ะเราจะมีแหล่งเราไปดูเขามาใช่ค่ะไปดูที่ทำเขามาแล้วเราก็มั่นใจว่าตรงนั้นอ่ะมันสะอาดแล้วปกติครับปกติโกนันเองไม่ทานปลาร้าแล้วตอนนี้ทานไหมครับตอนนี้ทานเพราะว่าเราต้มเองเพราะทำเองไงเพราะทำเองเรารู้ว่าเราสะอาดเนาะใช่ค่ะปกติจะกลัวกลัวน่าทานมากน้ำลายไหลเลยคุณเออขนาดแบบผมเป็นผู้ชายนะแบบเห็นแบบอย่างเงี้ยอะไรแบบจะหอมมะนาวครับนะคะอันนี้คือโกนันเขาใช้มะนาวจริงๆมะนาวแบบไม่ได้เป็นมะนาวแบบเออไม่ได้เป็นกรดมะนาวอะไรเงี้ยนะ
ช่ค่ะที่บ้านจะเป็นยังยืนยันว่าที่บ้านยังเป็นชาวสวนยังทำสวนอยู่ปลูกทุกอย่างเองไม่ว่าจะเป็นมะนาวอะไรทุกอย่างที่แบบใช้นี่คือที่สวนเราหมดเลยบ้านเป็นสวนอะไรฮะเป็นหลักๆจะเป็นสวนมะนาวแต่ว่าพวกมะละกอหรือว่าพวกพืชผักทางการเกษตรเนี่ยคือส่วนตัวจะมีความชำนาญแล้วก็การเลือกซื้อเราก็จะมีคอนแทคกับแม่ค้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำค่ะนะครับผมทีนี้ในส่วนของเลี้ยงเองเห็นว่าที่ร้านเนี่ยวันนี้ก็เอามาทั้ง2แบบเลยใช่ไหมฮะแบบแรกก็คือเขามาเป็นชามแบบใช่ค่ะโตที่ร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นชามใหญ่มากแบบนี้มีมือผู้ชายนะโอบสองข้างยังไม่ถึงนี่เลยนะฮะโอ้คือที่จริงใหญ่มากเอาให้ดูก่อนเห็นไหมเครื่องเขาเยอะจริงๆใหญ่มากนะฮะนี่คือเอาหมูมาทั้งตัวเลยนะครับผมอันนี้คือแบบแรกค่ะแล้วถ้าจะสั่งแบบนี้คือต้องบอกเขาบอกว่าอะไรแบบที่สองเป็นเล้งหม้อไฟเล้งหม้อไฟอันนี้คือก็จะร้อนตลอดเวลาร้อนตลอดเวลาคือแบบทานไปเมาไปคุยไปก็ยังร้อนตลอดเวลาใช่ค่ะนะคะแล้วราคามันต่างกันยังไงอ่ะอันนี้จะ100ค่ะ100ไอ้นี่159 159โหถ้าเป็นชั้นก็เอาเนี่ยร้อนตลอดเวลาเราซดเราก็อยากได้ความร้อนตลอดเวลาใช่มั้ยชอบนิ่งพองนิ่งพองอร่อยนะครับผมทีนี้มาดูเมนูก๋วยเตี๋ยวบ้างอย่างวันนี้2เมนูที่อยู่ในสตูดิโอของเราอันนี้เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวที่เรียกว่าอะไรบ้างครับอันนี้คือต้มยำพริกเผาหมูสับค่ะต้มยำพริกเผาหมูสับเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะอันนี้ก็คือคนก็ทานได้เลยใช่ค่ะอันนี้คุณผู้หญิงจะชอบทานส่วนใหญ่เลยนะคะจะเป็นสาวๆที่มาแล้วจะทานแบบที่จะทานไม่จัดจะทานแบบละมุนไม่เผ็ดมากนะคะเด็กๆก็ยังทานได้ผมเห็นเครื่องแน่นมีทั้งเครื่องในมีทั้งอะไรแบบเยอะมากเลยใช่ไหมฮะค่ะมีหมูสับอันนี้หมูเด้งค่ะมีลูกชิ้นหมูแล้วก็มีเครื่องในมีไส้มีกระเพาะค่ะกระเพาะนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นน้ำพริกเผาใช่ค่ะส่วนตัวนี้ดูแล้วนี่จะแบบน่าจะเผ็ดร้อนมากต้มยำพริกเผาเครื่องโฟค่ะเครื่องโฟนี่หมายถึงเครื่องอินเตอร์โฟจะเป็นลูกชิ้นปลานะคะแต่เรามาใส่ความเป็นโกนันที่ต้มยำแบบแซ่บๆเพิ่มความจัดจ้านลงไปทำให้อันนี้ผู้หญิงคุณผู้หญิงที่ชอบทานรสจัดชอบมากไม่พลาดเลยนะคะสุดยอดอ่ะเห็นแบบนี้แล้วนะน้ำลายไหลอีกแล้วคุณนะครับผมอ่ะถ้าเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ฮะจะเริ่มต้นที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับก๋วยเตี๋ยวแห้งจะเริ่มต้นที่50 บาทค่ะ50 บาทได้ของเยอะขนาดนี้เลยใช่ค่ะได้เยอะมากเรื่องอย่างอันนี้นะคะมีกุ้งด้วยนี่ก็50 บาทอันนี้ก็กุ้งตัวใหญ่มากแต่เราก็สามารถเพิ่มออปชั่นเติมนู่นเติมนี่ใส่ไปเรื่อยๆถูกไหมสมมติว่าใช่ค่ะสั่งรีเควสขอกุ้ง3 ตัวอย่างเงี้ยสั่งพิเศษเลยค่ะพิเศษเลยใช่ค่ะเพราะเพิ่มเท่าไหร่คะเพิ่มประมาณ50 บาทค่ะ50 บาทแต่กุ้งเขาตัวใหญ่มากนะ3 ตัวคืออย่างนี้ผมเคยไปทานแล้วผมเองเนี่ยเป็นพวกแบบชอบทานไข่ชอบอะไรเงี้ยผมก็จะบอกแบบน้องๆที่ร้านพนักงานเงี้ยว่าผมขอแอดตรงนี้เพิ่มเขาจะมีใบเนาะแล้วเขียนง่ายมากก็เพิ่มตรงไหนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยสะดวกจริงนะครับผมอ่ะทีนี้จะไม่ชิมมันก็อะไรอยู่เหรอโอ้ยได้ข่าวว่าจะชิมตั้งแต่ยังไม่ทันเปิดรายการแล้วโอ้ยคุณก็พูดเกินไปนะฮะขออนุญาตโกนันชิมสักนิดนึงชิมเลยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามเรื่องของตำถาดนี้เท่าไหร่อะคะ199 บาทค่ะ199 บาทมีทั้งกุ้งมีปลาหมึกมีลูกชิ้นนะคะแล้วก็มีไส้กรอกค่ะแล้วก็หมูยอไข่ขนมจีนประกอบแล้วก็แคบหมูแคบหมูนะคะใช่ค่ะอนุญาตเอาข้าวแบบลองครบเลยนะคะนี่คือขออนุญาตซดน้ำเล้งนะชิมก่อนเลยก่อนที่จะผสมกับข้าวนะฮะโอ้โหเครื่องมันแบบเดี๋ยวนะเสียงนี้หมายความว่าช่วยอธิบายด้วยโอ้โหเข้าใจแบบคือมันอึดเข้าเลยเพราะแบบมันเครื่องมันเยอะไงมันแซ่บอะเนาะแหมยอมเลยนะฮะเรื่องของการชิมต้องให้เขาค่ะเขาชอบให้เขาชิมเลยถึงเขาเรียกมันถึงอะค่ะถึงพริกถึงขิงถึงพริกถึงขิงนะฮะแต่จะกินข้าวตามอร่อยมากค่ะแล้วอย่างเล้งเนี่ยมีเคยมีแบบว่าสั่งพิเศษไหมหรือว่าปกติแบบนี้ก็คือทานกันแบบจุใจละส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นพิเศษก็คือจะมีกระดูกอ่อนคือลูกค้าอยากทานแบบไม่ต้องซอสเนื้อก็คือเป็นเนื้อเป็นก้อนแล้วก็ทานได้เลยอะไรเงี้ยไม่อยากแคะอะไรมากมายอะไรอย่างนี้เนาะเอาตะเกียบคีบปุ๊บขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยครับผมคือเขาบอกว่าสามารถทานแบบไม่ต้องเคี้ยวเลยละลายในปากเลยอันนี้จริงไหมคะมันก็จะย่อยยากนิดนึงแต่ว่าจะทานได้มันจะกลืนแบบลื่นไปเลยอันนี้คือแบบเปื่อยมากเลยแบบต้องลองกับน้ำจิ้มแจ่วสูตรของทางร้านด้วยนะคะมันจะตัดจิ้มแจ่วด้วยเดี๋ยวนะเอาแจ่วทานกับหมูค่ะจริงเหรอฮะน้ำจิ้มแจ่วนี้พี่โกนันก็ทำเองด้วยใช่ค่ะ
ครูชอบเป็นสูตรพิเศษของร้านด้วยใช่ค่ะมีที่อื่นไหมฮะไม่มีไม่ได้ขายดีจริงๆไม่มีก็เป็นสูตรพิเศษของร้านอ่ะเนาะใช่ค่ะโอ้โหคือหยิบคุณเบนขาเอาให้อิ่มเลยไหมคะไม่เดี๋ยวเราจะราดให้แบบโอเคนี่นะฮะขออนุญาตเนาะปั๊บอันนี้คือแจ่วสูตรของทางร้านใช่ค่ะนี่เดี๋ยวจะไม่รู้รสต้องแบบเต็มอย่างนี้ลุ้นอยู่ค่ะลุ้นต่อไปคือถ้าพูดถึงเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านก็คือจะเป็นเล้งใช่ลองลงมาเป็นอะไรอะคะก็จะเป็นต้มยำพริกเผาหมูสับแล้วก็ประเภทแบบก๋วยเตี๋ยวอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากจะกินยาวๆได้เลยคุณกินไปเลยค่ะท่านั้นเดี๋ยวจะอนุญาตเดี๋ยวฉันคุยกับพี่นันเองก็ลืมถามราคาตามฐานเลยฮะบอกแล้วเมื่อกี้199คุณแต่ยังไม่มีสมาธิเลยผมกินหนึ่งเดียวเลยอ่ะเป็นไงฮะสะใจมากสะใจเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยต่อแล้วกันเดี๋ยวค่อยต่อพี่จริงอยากจะชิมก๋วยเตี๋ยวมากเลยแต่ว่าเอาเป็นว่าเอาเล้งหลักๆแล้วกันแค่นี้ก็แบบแซ่บมากเอานี้เอาง่ายอีกอันอันนี้แล้วกันผมขออนุญาตชิมตัวนี้ของใหม่ล่าสุดเลยก็คือตำถาดค่ะนะฮะ199บาทขอแบบตะเกียบอย่างนี้เลยแล้วกันนะผมถนัดใช้ตะเกียบนี่นะฮะเป็นไงแซ่บรสชาติเข้มข้นมากต้องตามด้วยปลาหมึกไม่วันนั้นค่ะเราคุยกันต่อดีกว่านะพูดถึงแต่ละสาขานี้เขาก็จะมีเบอร์แตกต่างกันอยู่แล้วเนาะจะโทรไปจองหรืออะไรนี้วันนั้นก็คือถ้าใครที่แบบว่าจะไปสาขาที่คุณรู้จักก็คือหาเบอร์อะไรในเน็ตได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะสั่งโดยตรงกับโกนันก็จะมีเบอร์ให้อย่างที่บอกก็คือเบอร์ที่ขึ้นตามหน้าจอเลยใช่ไหมคะ0924416616ค่ะอันนี้ก็คือสามารถสั่งกลับบ้านสั่งไปทานที่บ้านได้ใช่ค่ะแอดไลน์ด้วยเบอร์นี้ได้เลยอะค่ะแล้วก็จะมีบริการส่งให้ค่ะอันนี้ก็คิดตามระยะทางใช่ค่ะแล้วก็ไลน์แมนก็มีใช่ค่ะหลายช่องทางจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบส่วนใครอยากร่วมธุรกิจนะฮะก็หลังไมค์โทรมาเบอร์นี้ได้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะครับก็ปรึกษารายละเอียดกันนะครับว่าในขั้นตอนในการที่จะร่วมธุรกิจกับทางโกนันเนี่ยเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างปรึกษาได้ก่อนก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะคุณนะครับผมอ่ะเดี๋ยวบอกช่องทางดีคุณแบงค์บอกให้นิดนึงแล้วกันค่ะ0924416616นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะคะ Facebook ก็พิมพ์เป็นภาษาไทยตรงๆตัวเลยค่ะนะคะโกนันนะสระโอ้กอไก่วาแหวนแล้วก็นันนะคะบางคนอาจจะแบบลืมวาแหวนไปต้องมีวาแหวนด้วยนะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของโกนันเขาใช่ครับผมเดี๋ยวให้โกนันฝากโกนันค่ะงงเนาะงงไหมให้โกนันฝากร้านโกนันนะฮะให้กับแฟนรายการของเราชนิดหนึ่งรวมไปถึงเชิญชวนหน่อยสรุปว่าใครอยากจะลองมาชิมของอร่อยๆแบบนี้โอ้ยแซ่บมากค่ะแล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากจะมาร่วมธุรกิจกับครอบครัวโกนันด้วยครับผมอ๋อค่ะยังไงแล้วถ้ามีลูกค้าผู้ที่สนใจค่ะสามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ร้านโกนันมีหลายสาขานะคะที่ราชบุรีก็จะมี2สาขาที่เส้นบายพาสแล้วก็ที่อำเภอบางแพกรุงเทพก็จะมีที่เสนานิคมที่วังหินที่คลองประปาที่ปากเกร็ดรสชาติทุกสาขาจะเท่ากันนะคะไปเชียงใหม่ก็สามารถได้ทานได้มาได้ทานค่ะส่วนท่านที่สนใจทำธุรกิจเดี๋ยวลองมาคุยกันดูว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนค่ะนะคะนะครับปรึกษาได้ก่อนเนาะได้ก่อนนะคะไม่คิดค่าปรึกษาเนาะไม่คิดโทรมาคุยได้เลยนะฮะน่ารักมากคนนั้นนะฮะวันนี้โอ้ต้องบอกว่านี่แค่ส่วนเดียวเท่านั้นของในร้านเพราะว่าที่จริงแล้วมีเมนูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นร้อยเมนูเนาะถึงไหมถึงค่ะถึงเนาะเพราะว่าผมเคยดูใบเยอะมากจริงๆแล้วก็มีของหวานอีกด้วยไอติมอร่อยอร่อยเนี่ยเยอะจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นลองไปทานดูด้วยตัวเองดีกว่านะฮะแล้วจะรู้ว่าโกนันเนี่ยเขาแซ่บถึงใจขนาดไหนนะครับวันนี้ขอบคุณโกนันแล้วก็ร้านโกนันเป็นอย่างสูงเลยนะที่วันนี้ก็เดินทางมาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะครับในช่วงของอร่อยอย่างไทยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับโกนันครับขอบคุณค่ะอ่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกความอร่อยนะคะไปฟังเพลงกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อละพักสักครู่ไปฟังเพลงกันก่อนค่ะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ